ีนี้นะคะGPS เนี่ยหรือว่า Global Positioning System นะคะก็เป็นอีกหนึ่งระบบที่เกี่ยวข้องเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางแล้วก็การนำทางรวมไปถึงการระบุสถานะแล้วก็การติดตามตัวตนของทั้งสินค้าแล้วก็สิ่งของต่างๆนะคะแต่จริงๆแล้วมันจะโน้มเอียงไปทางการขนส่งแล้วก็การนำทางมากกว่าเรื่องของการติดตามแต่มันก็คือได้ทั้งสองอย่างนั่นแหละนะคะซึ่งถ้าเราแบบมองกันหรือว่าพูดถึงในเรื่องของการเดินทางเนี่ยก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้มี GPS นำทางเนี่ยค่ะสิ่งที่เราดูได้ถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยอดีตเลยก็คือเรื่องของแผนที่อยู่นะคะการเดินทางมันค่อนข้างยากเราจะต้องมีการดูแผนที่เพื่อนำทางเหมือนจะเป็นอุปกรณ์เดียวเลยแหละที่จะพาเราไปถึงปลายทางที่เราต้องการจะไปนะคะก็คือตัวแผนที่ก็จะเป็นแผนที่ของถนนหรือแผนที่ของสถานีรถไฟหรือเส้นทางของรถไฟต่างๆนะคะรวมไปถึงเข็มทิศที่ต้องคอยบอกทิศทางกับเราหรือถ้าโอ้เอาแบบออริจินอลกว่านั้นเลยก็คือดูดาวนะคะเดินป่าการทำสงครามการลบกันในสมัยก่อนหรือในสมัยโบราณที่เขาเดินทางกันโดยรถมงรถม้านะคะเขารู้ได้ยังไงว่าเขาจะต้องไปทางไหนแต่พอมาวันนี้เนี่ยมันง่ายไปหมดแล้วมันมีเทคโนโลยีที่ช่วยนำทางนะคะแล้วก็ได้ถูกพัฒนามาจนทำให้เรามี GPS ใช้นะคะการทำงานของ GPS เนี่ยคือมันเนี่ยจะต้องทำงานร่วมกับดาวเทียมนะคะที่อยู่นอกโลกนะคะดาวเทียมต่างๆเหล่านี้จะถูกส่งออกไปวิ่งโคจรรอบโลกเพื่อที่จะทำการส่งสัญญาณเพื่อระบุพิกัดบนพื้นโลกนะคะส่งสัญญาณกลับมายังเครื่องรับสัญญาณภาคพื้นเพื่อบอกตำแหน่งซึ่งดังเสือดูเฉยซึ่งตรงนี้เนี่ยถูกออกแบบมาเฉพาะเลยตู้ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยดาวเทียมของ GPS เนี่ยนะคะถูกใช้เฉพาะในทางทหารเท่านั้นเพื่อใช้ติดตามยานอวกาศนะคะแล้วก็จานดาวเทียมของ GPS ที่ออกไปโคจรอยู่รอบโลกเนี่ยนะคะห่างไกลจากเราประมาณ 30,000 กิโลไกลมากนะคะ 30,000 กิโลเมตรซึ่งจริงๆแล้วแนวคิดของไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้บอกทีของ GPS เนี่ยมันมีมาหลาย10ปีมากแล้วตั้งแต่ปี1957นะคะก็เดาไม่ยากว่าเกิดที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแน่นอนนะคะก็เป็นประเทศมหาอำนาจเหมือนกันนะคะณเวลานั้นเนี่ยเขาได้มีการพยายามที่จะติดตามการส่งดาวเทียมสปุตนิกของโซเวียตพอจะคุ้นแม่ชื่อสปุตนิกเวลาเราเรียนมัธยมนะคะสปุตนิกนะคะสปุตนิกสงกรานต์ปีใหม่กูไม่เคยสนใจ1สปุตนิก2เนี่ยนะคะมันก็คือเป็นการแข่งขันกันระหว่าง2ประเทศมหาอำนาจนะคะของการที่จะมีดาวเทียมการที่จะมีอะไรมันก็จะรัสเซียต่อนี่ก็จะไปกับสหรัฐอเมริกาเขาก็จะคอยนี่กันตลอดนะคะเขาอยากจะคอยติดตามดูก็เลยเกิดเป็นเทคโนโลยีตัวนี้ขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ในทางทหารโดยเฉพาะใช้ในกองทัพเรือเพราะว่ากองทัพเรือมีการเดินเรือแล่นออกไปตามคาบมหาสมุทรต่างๆซึ่งไม่ได้มีถนนอะไรที่บ่งบอกได้ชัดเจนใช้ทางเรือกับทางอากาศแต่ที่ไม่ได้มีการบอกทางไม่มีป้ายบอกทางเดินทางนั้นนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นมันเหมือนการเดินทางแบบเฟ้นควางอะมองเห็นฝั่งสักทีมันมีก็คือต้องมีอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นี่แหละนะคะแต่เขาก็จะใช้เฉพาะกลุ่มนั่นก็คือใช้ในทางทหารกับในเชิงของวิทยาศาสตร์นั่นก็คือเรื่องของอวกาศซะมากกว่านะคะแต่มันมีจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยได้ใช้ GPS มาจนถึงทุกวันนี้นะคะจุดเปลี่ยนที่ว่านั่นก็คือว่า GPS เนี่ยเอามาถูกใช้เพราะว่าสายการบิน Korean Air สายการบิน Korean Air เนี่ยเที่ยวบิน007เล่นสวยเลยนะคะของเกาหลีใต้นี่แหละนะคะบินจากนิวยอร์กต้นทางคือนิวยอร์กแต่ว่าจะไปที่เกาหลีใต้นะคะแต่ว่าดันพัดส่งเข้าไปในน่านฟ้าของสหภาพโซเวียตค่ะแล้วก็ถูกยิงตกทุกคนบนเครื่องตายยกลำนะคะตายทุกคนไม่รอดชีวิตเลยนะคะทั้งหมด269คนตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เพราะว่ามันเป็นการเดินทางจาก
ฝั่งอเมริกาไปที่เกาหลีเพราะฉะนั้นคนอเมริกันจะเยอะและไม่ใช่แค่มีแค่คนอเมริกันแต่เป็นคนอเมริกันที่หนึ่งเป็นทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นนักวิชาการเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นบุคคลสำคัญของโลกแล้วก็ของประเทศที่จะพัฒนาอะไรได้อีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นครั้งนั้นเนี่ยก็เลยเป็นอีกจุดเปลี่ยนหนึ่งที่ทำให้นายกรัฐมนตรีของสหรัฐอเมริกาตอนนั้นเขาคือโรนัลด์เรแกนตัดสินใจว่าจะทำยังไงให้เรารู้ว่าใครอยู่ที่ไหนทำอะไรจากการติดตามก็เลยเอาดาวเอา GPS นี่แหละมาใช้กับการบินที่เป็นการบินเชิงพาณิชย์แล้วก็เอามาใช้กับการค้าขายการทำธุรกิจตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ใช้สัญญาณเหล่านี้แบบฟรีๆแต่อาจจะต้องมีการซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะคะเพราะนั้นก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ตอนนั้นโอ้โหถือว่าเราสูญเสียค่อนข้างเยอะถ้าตอนนั้นเนี่ยไม่มีเครื่องบินตกเราก็อาจจะได้รู้หลักเกณฑ์หลักการแนวคิดอะไรต่างๆที่เป็นทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์นะคะที่ทันสมัยมากกว่านี้ก็ได้นะคะเพราะนั้นก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนของเขาทำให้ GPS เนี่ยถูกพัฒนาในเชิงพาณิชย์มากขึ้นนะคะแล้วก็เอามาให้ประชาชนคนธรรมดาปกติได้ใช้นะคะระบบ GPS นั้นประกอบไปด้วย3ส่วนหลักนั่นก็คือในส่วนของ Space Segment นะคะก็คืออวกาศนอกโลกอีกอันนึงคือ Control Segment ก็คือสถานีควบคุมที่จะอยู่บนพื้นโลกนั่นเองหรือว่าสถานีภาคพื้นส่วนที่3ก็คือเป็น user segment ก็คือผู้ใช้สัญญาณ GPS หรือใช้ดาวเทียมต่างๆนะคะการทำงานจะประกอบไปด้วย3ส่วนนี้คอยส่งสัญญาณหาการตลอดดาวเทียมที่โคจรอยู่นอกโลกหมุนวนหมุนวนหมุนวนไปมาเนี่ยเขาก็จะคอยทำเก็บข้อมูลและก็ส่งข้อมูลบอกตำแหน่งของตัวเองว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็ส่งสัญญาณกลับมาที่สถานีควบคุมนะคะแล้วก็แปลงสัญญาณออกมาเป็นการระบุตำแหน่งว่าอยู่ที่ไหนสถานะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะดูไปทีละส่วนส่วนที่1คือส่วนของ Space Segment นะคะส่วนของ Space Segment นั้นก็คือเรื่องของดาวเทียมดาวเทียมที่โคจรอยู่นอกโลกซึ่งมันจะมีอยู่แค่ไม่กี่ค่ายหรอกค่ะในโลกเรานะคะที่เป็นประเทศที่เป็นมหาอำนาจแล้วก็มีทั้งความเชี่ยวชาญมีทั้งความพร้อมต่างๆก็คือจะมีอเมริการัสเซียยุโรปแล้วตอนนี้ก็คือมีจีนเพิ่มเข้ามาแล้วนะคะดาวเทียมของ GPS นะคะแต่ละของแต่ละประเทศเนี่ยจะถูกส่งออกไปวิ่งวนอยู่นอกโลกนะคะแล้วก็จะส่งสัญญาณ2ชนิดกลับคืนมาชนิดที่1เรียกว่า SPSนั่นก็คือชนิดที่เราใช้กันทั่วไปเราประชาชนคนปกตินี่แหละค่ะใช้กันทั่วไปอีกอันนึงเรียกว่า PPS PPS นี้จะใช้สำหรับทางทหารเท่านั้นถูกจำกัดและควบคุมการใช้งานโดยกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาโดยจะต้องมีอุปกรณ์ที่รับสัญญาณแบบ PPS ได้เท่านั้นแล้วก็จะต้องใช้กุญแจถอดรหัสซึ่งกุญแจถอดรหัสนี้จะต้องออกโดยกระทรวงกลาโหมเท่านั้นก็เลยเป็นข้อแตกต่างค่ะถามว่า PPS แตกต่างจาก SPS ยังไง PPS จะมีความแม่นยำสูงมากเพราะว่ามันใช้ติดตามเครื่องบินรบติดตามดาวเทียมหรือยานอวกาศต่างๆที่ออกไปโคจรนอกโลกซึ่งบางครั้งไกลกว่า 30,000 กิโลเมตรของระบบ SPS ที่คนทั่วไปใช้กันบางยานอวกาศบางลำนู่นไปสำรวจดวงจันทร์หรือไปสำรวจดาวอังคารหรืออะไรที่มันแบบไกลมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องใช้สัญญาณที่มันมีความเสถียรมากแล้วก็แม่นยำที่สุดแต่ในขณะที่เราเนี่ยใช้แค่ในเรื่องของการนำทางแล้วก็การระบุสถานะว่าอยู่ที่ตำแหน่งใดบนพื้นโลกไม่จำเป็นจะต้องใช้ความละเอียดขนาดนั้นนะคะอันนี้ก็เลยเป็นความหน้าที่สำคัญของดาวเทียมที่ออกไปโคจรนอกโลกเนี่ยนะคะดาวเทียมเขาจะทำการส่งโค้ดหรือส่งรหัสกลับมายังพื้นโลกเพื่อให้เครื่องอ่านเนี่ยหรือเครื่องรับสัญญาณนั้นนะคะเอารหัสนั้นไปคำนวณระยะทางโดยที่เขาจะมีการคำนวณทั้งระยะทางและคำนวณเป็นเวลาด้วยใช้ทั้งระยะทางใช้ทั้งเวลาในการที่จะพิกัดตำแหน่ง
พราะอย่าลืมนะคะว่าโลกทั้งใบเนี่ยมันมีโซนเวลาที่ไม่เหมือนกันเราจะรู้ได้ยังไงว่าระยะทางจากจุดนี้ไปถึงจุดนั้นที่เรามาร์คไว้ในแผนที่มันมีความยาวกี่กิโลเมตรบ้างก็คือเป็นการส่งสัญญาณจากดาวเทียมเมื่อเวลาที่หนูใช้ GPS ในโทรศัพท์มือถือเราใช้ Google Map เราระบุว่าเราจะไปสมมติไปมอรังสิตกับเซ็นทรัลลาดพร้าวพอเราใส่ข้อมูลไปปั๊บถ้าเราเปิดโลเคชันเอาไว้เครื่องจะทำการ searching สัญญาณแป๊บหนึ่งแล้วก็จะออกมาเป็นผลบนหน้าจอให้เราเห็นว่าจะวิ่งเส้นทางไหนและกี่กิโลและใช้เวลาเท่าไหร่นึกออกไหมคะอันเนี้ยก็คือเขาทำการส่งสัญญาณซึ่งโทรศัพท์มือถือของเราก็จะทำการสื่อสารกับสถานีภาคพื้นที่อยู่ในไทยเราเนี่ยแหละเพราะว่าสถานีภาคพื้นที่อยู่ในไทยก็จะรับสัญญาณจากดาวเทียมที่อยู่นอกโลกเหมือนมีตัวกลางในการส่งผ่านมายังโทรศัพท์มือถือของเรา GPS กับ GPRS ไม่เหมือนกันนะคะ GPRS จะเป็นการสื่อสารแบบไร้สายบนมือถือเป็นเหมือนอินเทอร์เน็ตยุคแรกๆถ้าใครเคยใช้โทรศัพท์โนเกียแบบหน้าจอสีอะเคยไหมโนเกียจอสีที่มันเป็น NN อะ N70 N72 อะเคยทันได้ใช้ไหมทันโทรศัพท์พวกนั้นอาจจะมีการใช้ GPRS ในการเข้าเว็บไซต์บ้างอะไรบ้างถูกไหมคะแต่ตอนนั้นยังไม่ได้แบบว่าแชทเชิญอะไรกันนี่หรอกไหมคะก็คือจะเป็น GPRS คนละอันกับ GPS นะคะอย่าจำสลับกันแต่ต้องมีการใช้งานร่วมกันได้ทีนี้ส่วนที่2คือส่วนควบคุมส่วนควบคุมหรือ control segment นั้นก็จะประกอบไปด้วยสถานีภาคพื้นที่ควบคุมระบบนะคะกระจายตัวอยู่ตามส่วนต่างๆของโลกซึ่งสถานีหลักๆเลยเนี่ยอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะอยู่ที่โคโลราโดสปริงแล้วก็ยังมีอีก5สถานีหลักๆกระจายตัวอยู่ทั้งแถบเอเชียแอฟริกาอเมริกายุโรปรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของระบบรับสัญญาณจากดาวเทียมลงมาเพื่อแปลงสัญญาณและส่งไปยังอุปกรณ์ GPRS ทั้งหลายนะคะตรงนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนสัญญาณพัฒนาสัญญาณอยู่ตลอดเวลานะคะส่วนที่3เป็นส่วนผู้ใช้งานหรือ user segment ในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องรับสัญญาณที่เราใช้อยู่แบบที่เราพกพาได้นะคะแล้วก็ผู้ใช้งานจะต้องมีเครื่องรับสัญญาณที่สามารถรับคลื่นแล้วก็แปลรหัสจากดาวเทียมเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการใช้งานได้มันก็จะแบ่งออกเป็นพลเรือนกับทหารพลเรือนก็คือประชาชนทั่วไปทหารก็คือใช้ในกระทรวงกลาโหมหรือใช้ในการรบหรือใช้ในเชิงวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะผู้ใช้ก็จะมีอยู่แค่2ส่วนหลักๆเท่านั้นต่อมาการทำงานของระบบ GPS นะคะการทำงานของระบบ GPS นั้นจะประกอบไปด้วยดาวเทียม24ดวงขีดเส้นใต้ไว้นะคะต้องมีดาวเทียมทั้งหมด24ดวงโดยแบ่งออกเป็น6รอบวงโคจรรอบละ4ดวงรอบละ4ดวงใช้เวลาในการโคจรเนี่ย1ดวงเนี่ย12ชั่วโมงวนไปวนไปมันจะวนเป็นลูกตะกร้อแบบนี้เหมือนอันนี้เลยค่ะจะทำองศาประมาณ55องศากับโลกด้วยแรงเหนี่ยงด้วยหลักฟิสิกส์อะไรต่างๆนานจะวนเป็นวงกลมแบบนี้ถ้าเราจับเส้นทางเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นลูกตะกร้อแบบนี้ต้องมีทั้งหมด25ดวงนะ GPS ทำงานโดยการรับสัญญาณจากดาวเทียมแต่ละดวงซึ่งสัญญาณจะประกอบไปด้วยข้อมูลที่มีทั้งพื้นที่ระยะทางแล้วก็เวลาเขาจะนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้แหละไปประมวลผลแล้วแปลออกมาเป็นระยะทางจริงที่เราจะเห็นบนแอปพลิเคชันต่างๆของเรานะคะเวลาใช้แก๊ปมีใครเคยใช้แก๊ปบ้างมีโอกาสได้ลองใช้แอปพลิเคชันของแก๊ปบ้างไหมเราจะเห็นเลยว่ารถกำลังเคลื่อนที่ใช่ไหมไปที่ไหนที่ไหนเวลาล่างมูฟก็ได้แล้วก็จะเห็นว่าคนรถของเราเนี่ยถึงตำแหน่งไหนแล้วจุดตรงไหนแล้วรับสินค้าของเราหรือยังมีส่งสินค้าของเราหรือยังนะคะ
อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ก็คือมาจากการใช้ GPS ทั้งหมดหรืออาจจะเป็นGPS ที่ติดอยู่ที่รถหรือว่าเป็น GPS ที่อยู่กับโทรศัพท์มือถือของเราก็ได้นะคะการทำงานของเจ้าตัว GPS นั้นอย่างที่บอกว่ามันจะต้องมีดาวเทียมทั้งหมด4ดวงวงโคจร6รอบเนี่ยนะคะมันจะต้องมีอย่างน้อย3ดวงอาจารย์ขีดเส้นใต้ไว้ให้อาจารย์ก็ทำตัวแดงที่สไลด์ให้ด้วยนะคะอย่างน้อย3ที่จะเป็นการบอกตำแหน่งบนผิวโลกนะคะและดาวเทียม3ดวงนี้นั่นแหละมันจะต้องมีระยะห่างจากเครื่อง GPS แต่ละระยะที่ไม่เท่ากันใน3ระยะนี้นะคะมันจะทำให้เกิดจุดอัดเกิดขึ้นพอมันมาตัดกัน3เส้นมันก็เลยจะเป็นการระบุได้ว่าจุดตัดตรงนั้นน่ะคือจุดตำแหน่งที่เราอยู่บนพื้นโลกต้องมีดาวเทียม3ดวงอย่างน้อยและ4ดวงนะคะดวงที่4เนี่ยจะเข้ามาทำให้ข้อมูลมันชัดเจนและแม่นยำมากขึ้นด้วยความที่โลกเรามันเป็นทรงกลมลูกมันไม่ได้เป็นพื้นราบหรืออยู่บนกระดาษที่เราแบบลากกราฟแล้วตัดเส้นได้เพราะฉะนั้นต้องใช้ดาวเทียมเนี่ยเวลาดาวเทียมที่โคจรออกไป4รอบเป็น4ดวง6รอบวงโคจรเนี่ยนะคะ4ดาวเทียมเนี้ยเราจะต้องเช็คการทำงานจะต้องมีอย่างน้อย3ดาวเทียมที่สามารถส่งข้อมูลบอกตำแหน่งมาให้เราได้ถ้าน้อยกว่านั้นจะไม่สามารถส่งสัญญาณกลับมาและทำให้ระบบพิกัดได้ถึงบอกว่าจะต้องมีดาวเทียมดวงที่4เข้ามาเพื่อทำให้การส่งสัญญาณหรือการคำนวณสิ่งต่างๆตรงนั้นมันแม่นยำมากขึ้นซึ่งถามว่าดาวเทียมแต่ละดวงเนี่ยที่ส่งสัญญาณหรือส่งระยะทางและเวลาต่างๆกลับมาให้เราเนี่ยนะคะมันคำนวณอย่างไรมันใช้สูตรทางฟิสิกส์ปกติทั่วๆไปนั่นก็คือระยะทางเท่ากับความเร็วแสงคูณกับเวลาแต่เด็กไม่ต้องคำนวณอาจารย์ไม่ได้ให้สอนคำนวณตรงนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้มีในข้อสอบอะไรด้วยแต่แค่อยากจะให้เรียนรู้ไว้ว่ามันมาจากการคำนวณทางฟิสิกส์ปกติเลยระยะทางมาจากความเร็วแสงคูณกับเวลานะคะถ้าดูจากภาพวงกลมตรงนี้ดาวเทียมอย่างน้อย3ดวงจุด3จุดตรงนั้นและจุด3จุดตรงนั้นน่ะจุดตัดมันคือจุดไหนจุด3จุดตรงนั้นส่งสัญญาณออกมาเป็นรัศมีเนี่ยนะคะจุดตัดของมันอยู่ตรงไหนตรงนั้นคือตำแหน่งที่เขาจะกำหนดในการที่จะส่งกลับมาว่าคืออยู่ตรงตำแหน่งนี้เพราะฉะนั้นการทำงานของมันเนี่ยต้องใช้ดาวเทียมอย่างน้อย3ดวงด้วยกันจุดที่รัศมีของดาวเทียมตัดกันทั้ง3จุดคือตำแหน่งของเครื่องรับสัญญาณ GPS นั่นเองก็คือจุดที่มีเครื่องรับสัญญาณอยู่แล้วก็ดาวเทียมก็ส่งกลับมาก็ทำให้รู้ว่าอยู่ที่ตำแหน่งใดนะคะการทำงานของ GPS เนี่ยมันเหมือนเป็นการมองภาพจากนอกโลกเพื่อที่จะทำให้เรามองเห็นว่าเรายืนอยู่ที่ตำแหน่งไหนบนโลกใบนี้นะคะเหมือนมองเป็นภาพมุมสูงมองมาการทำงานของ GPS เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการขนส่งสินค้าไปยังสถานที่ที่เข้าถึงยากแล้วก็ระบุตำแหน่งยากเพราะฉะนั้นบางครั้งเรามีการเกิดอุทกภัยวาตภัยหรือการเกิดภัยพิบัติทั้งหลายแหละที่จำเป็นจะต้องใช้ระบบพวกนี้เข้ามานะคะนอกเหนือจากใช้เรื่องของการเดินทางแล้วนะคะในระบบงานโลจิสติกนั้นนะคะระบบ GPS เนี่ยก็จะเอามาใช้กับการขนส่งโดยเฉพาะเรื่องของการติดตามยานพาหนะแบบเดินทางเพราะมันอาจจะมาจากการที่เราเจอปัญหาพนักงานขับรถมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมระหว่างการทำงานการจัดส่งสินค้าล่าช้าการเลือกเส้นทางที่ผิดหรือล่าช้ามากเกินไปนะคะหรือในบางครั้งระบบ GPS นี้จะทำงานร่วมกันกับระบบอัตโนมัติอื่นทำให้เราสามารถที่จะระบุระดับน้ำมันหรือรับทราบระดับน้ำมันได้ว่าตอนนี้น้ำมันเหลือระดับเท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่ต้องเติมเพิ่มเติมเข้าไปอีกเท่าไหร่และหลักๆเลยนะคะปัญหาที่เรามาใช้มักเจอกันก็คือเรื่องของการเอารถไปใช้เวลาส่วนตัวที่อาจารย์เคยเล่าในคอร์สที่แล้วนะว่า
คนขับรถเนี่ยว่าจะมีระบบติดตามก็เอารถไปใช้ส่วนตัวนอกเวลากระทบกับงานส่งของราชงราชาอะไรนะคะแต่ทุกวันนี้เนี่ยติดเรียนได้ยากเพราะว่าระบบGPS และ TMS เนี่ยนะคะทำงานร่วมกันทำให้เราสามารถติดตามรถที่ออกไปได้ทุกคันว่าอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่